ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันที่22สิงหาคม2535 ก็มาคุยกันเรื่องกฎของกรรมไอ้คำว่ากรรมในบรรดาท่านทั้งหลายแปลว่าธรรมมันมี2อย่างกรรมคือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าใจแล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็มีผลเป็นทุกข์ทำกรรมดีก็มีผลเป็นสุขท่านนี้บางท่านมาบอกว่าก็มีบางท่านบอกว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ไอ้เรื่องนี้อาตมาก็ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สุดแล้วแต่ใครจะมีความเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ศูนย์อย่างในเรื่องทศชาติพระเจ้าบอกว่าท่านตัดมาแล้ว10ชาติเกิดมาแล้ว10ชาติถอยหลังไปหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติท่านก็เกิดมาเรื่อยๆก็มีคนกันเรื่อยตายแล้วเกิดแล้วก็ตายพระเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าจะบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์มันต้องเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีกรรมดีให้ผลไปเป็นสุขทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลไปเป็นทุกข์ตอนนี้มีคนท่านมาแย้งท่านจดหมายมาบ้างท่านมาพูดบ้างว่าคณาจารย์บางท่านบอกตายแล้วศูนย์บอกทั้งท่านเถอะอย่าไปคิดว่าท่านผิดแต่ท่านถูกต้องใครคิดยังไงก็เป็นไปตามนั้นอาตมาก็คิดขอคิดตามพระพุทธเจ้าพระเป็นสาวกของท่านบวชมาในพระพุทธศาสนาเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระเจ้ามีความรู้จริงสงเคราะห์คนได้จริงเราเชื่อในเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ใช้ปัญญาหรือว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ลองศึกษาธรรมวินัยที่แรกก็ศึกษาเฉพาะหนังสือก่อนก็สงสัยตอนคำหนึ่งที่มีความสงสัยอยู่มากที่พระเจ้าถูกว่าตัดว่าพระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งสัพพปาปัสสะกรณังจงแนะนำให้คนทำแต่ความดีทุกอย่างก็ขอให้แนะนำให้ทุกคนเว้นจากความชั่วทุกอย่างกฎสรุปว่าสัมมทานแนะนำให้คนทำแต่ความดีพระจิตตประโยชน์ปัญญังทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดในตำราเรียนเขาบอกว่านิพพานศูนย์ถ้านิพพานศูนย์จริงๆพระพุทธเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ก่อนตัดอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างท่านบอกพระพุทธกสปตัดอย่างนี้คนทำบุญถ้าไม่ชักชวนคนอื่นตายแล้วจะเป็นคนมีเกิดใหม่จะมีอานิสงส์มากคือเป็นคนรวยมากถ้าไม่มีพวกพ้องแต่คนที่ไม่ทำบุญด้วยตนเองจะดีจะชักชวนเขาอย่างทายกตายแล้วเป็นคนจนจะมีพวกพ้องมากคนที่ทำบุญเองด้วยกับชักชวนคนอื่นด้วยตายแล้วก็มีทรัพย์มากเป็นคนรวยแล้วก็มีพวกพ้องมากถ้าไม่ชักชวนเขาด้วยไม่ทำบุญเองด้วยอย่างอนันตเศรษฐีตายแล้วเป็นคนจนด้วยจะหาพวกพ้องไม่ได้ ขายคนเมตตาปราณีเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าเราจะเรียนเฉพาะหนังสืออย่างเดียวก็คงจะมีผลน้อยไม่หมดความสงสัยต้องการค้นคว้าพุทธศาสนาต่อไปจึงหันเข้าหาทางปฏิบัติคือปฏิบัตินั้นปฏิบัติมาแล้วจะเอาแบบจริงจังกันหลักสูตรพุทธศาสนามีเท่าไหร่มี4อย่างคือ1สุขวิปัสสโก2เตวิโช3ชลปิญโย4ปฏิสัมภิทัปปโตค่อยๆปฏิบัติมาทุกอย่างตั้งแต่สุขวิปัสสโกขึ้นมาถึงเตวิโชถึงชลปิญโยถึงปฏิสัมภิทัปปโตก็ทำได้อย่างเป็ดคำว่าเป็ดหมายความว่า
ป็ดไก่เดินได้เป็ดก็เดินได้ไก่ร้องได้เป็ดก็ร้องได้ปลาว่ายน้ำได้เป็ดก็ว่ายน้ำได้นกบินได้เป็ดก็บินได้แต่บินได้ไม่สูงไม่เท่าเขาถึงก็ไรก็ดียังพอมีเขาไม่อยากจะเดินก็เดินได้อยากจะพูดก็พูดได้อยากจะว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้อยากจะดำน้ำก็ดำน้ำได้เป็ดดำน้ำได้แต่ไม่หมดตัวก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ดำน้ำไม่ได้เลยก็รวมความว่าตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อตรวจสอบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่ได้รับก็คือว่าตามพระสูตรก็ดีตามชาดกก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จริงทุกอย่างตายแล้วมีสภาพไม่สูญและแถมตัวเองก็เกิดมาตายซะด้วยตายเสียหลายครั้งถ้าอยากจะทราบประวัติความเป็นจริงในการตายให้ดูหนังสือหลวงพ่อปานในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานมีอยู่จะเป็นส่วนย่อในหนังสือมโนยิทธิของกับข้าพเจ้าอันนี้จะรู้ว่าตายหลายครั้งเมื่อตายทีไรปรากฏว่ามีพบไปที่ไปทุกทีมันมีสภาพไม่สูญมันจะสูญอยู่ตัวเดียวคือร่างกายร่างกายมันจะเน่ามันจะเปื่อยถ้าได้ตายอาศัยตายแล้วเกิดไวก็จึงไม่เน่าไม่เปื่อย ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปมาคุยเรื่องกฎของกรรมวันนี้ก็จะคุยเรื่องโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารนี่คำว่ากุมารนี่ยังไม่เป็นกษัตริย์หมายความว่าเป็นลูกของกษัตริย์แต่เป็นคนมีนิสัยเสียตรงนี้อย่าทิ้งไว้ก่อนเธอมีเมียมาตั้งหลายปีแต่ไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกมันก็ไม่มีวันหนึ่งมาทราบพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาใกล้ๆสถานที่นั้นจึงส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้า เมื่อคนไปนิมนต์พระเจ้าทรงรับแล้วก็สั่งให้ปูผ้าตั้งแต่พระราชฐานตั้งแต่วังที่อยู่มาถึงหน้าประตูวังปูผ้าขาวโดยในจิตคิดในใจว่าถ้าเราจะมีลูกขอให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เดินบนผ้าขาวถ้าเราไม่มีลูกก็ขอให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จะไม่เดินบนผ้าขาวที่ปูไปเมื่อตอนเช้าองค์พระประจอมใจก็ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอนนท์จงพะเดียงสงฆ์คือจงนิมนต์พระประกาศพระทราบว่าวันนี้ตถาคตจะไปฉันพร้อมกับพระที่วังของโพธิราชกุมารเมื่อพระพร้อมแล้วพระอานนท์ก็นำพระพุทธเจ้าก็นำทางมาพอมาถึงประตูวังพระเจ้าบอกพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอจงให้เขารื้อผ้าขาวเสียตถาคตจะไม่เดินบนผ้าขาวพระอานนท์ก็บอกเจ้าที่ให้รื้อผ้าขาวออกเพราะว่าพระเจ้าจะไม่เดินบนผ้าขาวเ มื่อเขารื้อผ้าขาวแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปเข้าไปโพธิราชกุมารก็ถวายพระตาหารถวายน้ำมันการเสร็จตามพิธีกรรมนะอธิบายไปก็ยาวเปล่าเมื่อถวายพระตาหารเสร็จก่อนที่พระเจ้าจะโมทนาเขาจึงเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่เสด็จบนพระขาวพระเจ้าก็ถามว่าก่อนที่จะปูพระขาวแล้วเธอคิดยังไงโพธิราชกุมารก็บอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าจะมีลูกขอพระองค์กับพระเดินบนผ้าขาวถ้าจะไม่มีลูกก็จะไม่เดินบนผ้าขาวพระเจ้าก็บอกว่าเพราะเธอจะไม่มีลูกตถาคตจะไม่เดินเป็นว่าเขาก็เลยถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุพระเจ้าก็เลยบอกว่ามันในสมัยชาติก่อนเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวพูดกันตรงไปตรงมา เป็นพ่อค้าสำเภาต่อไปเรือแตก
็ขึ้นไปบนเกาะไปบนเกาะมันในเมื่อไม่มีอาหารอยากกินมีความหิวก็เห็นรังนกรังหนึ่งมันมีลูกนกอยู่ก็กินลูกนกกินลูกนกเสร็จขอโทษมีไข่ก็กินไข่กินไข่หมดเมื่อไข่หมดแล้วก็ยังหิวอยู่ต่อไปก็กินลูกนกต่อไปก็กินพ่อนกกับแม่นกพระเจ้าตรัสว่าพระราชกุมารอาศัยที่เธอไม่เว้นทั้งสามการคือกินไข่ด้วยกินลูกนกด้วยกินพ่อนกแม่นกด้วยในชาตินี้ทั้งชาติเธอจะไม่มีลูกถ้าเธอจะกินแต่เพราะไข่นกไม่กินลูกนกกับพ่อนกแม่นกในสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวรุ่นเธอจะไม่มีลูกถ้าย่างเขา20 ปีเสร็จจะมีลูกถ้าเธอไม่กินถ้าเธอไม่กินลูกนกถ้ากินลูกนกแล้วในเมื่ออายุ30 ปีเสร็จจึงจะมีลูกนี่เธอกินทั้งไข่ทั้งลูกนกทั้งลูกนกทั้งพ่อนกแม่นกชาตินี้ทั้งชาติเธอไม่มีลูกในปฐมวัยก็ไม่มีลูกในมัชฌิมวัยก็ไม่มีลูกในตอนแก่ก็ไม่มีลูกหาลูกไม่ได้หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตัดโมทนาเป็นว่าโพธิราชกุมารในบรรดาท่านทั้งหลายเป็นคนที่ใจเหี้ยมมีอิจฉาริษยาคนขาดความเมตตาปราณีดูตัวอย่างชายก่อนแม้แต่นกเธอก็ไม่เว้นกินไข่ไม่เป็นไรก็กินลูกนกด้วยกินพ่อนกแม่นกด้วยฉันใดไอ้นิสัยนี่มันละไม่ได้มาชาตินี้ก็เช่นเดียวกันเธอก็ยังมีนิสัยเลวตามนั้นนั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นมาโพธิราชกุมารก็ตั้งใจจะสร้างปราสาทสักหลังหนึ่งถ้ามองดูจากที่ไกลใจมาจะเห็นว่ามันลอยในอากาศจึงหาช่างมาได้แล้วช่างก็ลงมือทำงานเธอก็ปรึกษากับเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าถ้าปราสาทนี้เสร็จเราจะฆ่าช่างเสียพอดีเพื่อนที่เป็นเจ้าด้วยกันทราบความนั้นก็มาบอกกับในช่างเพราะถ้าโพธิราชมาถามจงอย่าบอกว่าเสร็จนะถ้าบอกว่าเสร็จเมื่อไรเธอตายเมื่อนั้นทั้งนี้พระโพธิราชเป็นคนเห็นแก่ตัว อยากจะดีอยากจะเด่นกว่าคนอื่นถ้าว่าถ้าเธอสร้างปราสาทหลังนี้เสร็จมองจากที่ไกลจะเห็นว่าเหมือนลอยนั้นอยู่ในอากาศก็เกรงว่าเธอจะไปสร้างให้คนอื่นอีกในช่างเขาทราบรับทราบต่อมาพระเจ้าจุมานก็ไปถามเรื่อยช่างเสร็จที่ยังช่างเสร็จที่ยังช่างก็บอกว่ายังไม่เสร็จต่อมาเมื่อคันเสร็จเรียบร้อยแล้วนายช่างก็คิดว่าถ้าเราบอกว่าเสร็จเราก็ตายจะหาอุบายใหม่จะทำหงส์ยนต์จะบอกกับโพธิราชกุมารว่าต้องการตอนนี้ไปต้องการไม้เบาๆขอให้คนหาไม้แห้งๆแล้วเบาๆมาให้แต่การทำอย่างนี้เป็นการทำที่ละเอียดอย่างยิ่งขออย่าให้มีคนเข้ามานอกจากข้าพระเจ้าจะบอกต้องการใครพระองค์เองก็จงอย่าเสด็จเข้ามาเพราะว่าเกี่ยวกันใช้สมองมากต้องคิดมากแต่พลาดนิดเดียวจะไม่สำเร็จเขาก็ถามว่าจะทำอะไรบอกจะทำหงส์เกาะไว้บนหลังคาเป็นพิเศษที่จะไม่มีใครทำได้เลยโพธิราชกุมารก็ชอบใจสั่งให้เจ้าหน้าที่หาไม้ที่แห้งๆเบาๆมาให้เขาก็พยายามทำหงส์ยนต์หงส์ยนต์ก็ไม่เหมือนเครื่องบินเครื่องบินไม่มีเครื่องยนต์นั้นมีไม้ทำเครื่องยนต์ไม่ได้ต้องชักโยกไปโยกมาพอโยกแล้วปีกก็จะกระเพื่อบินได้เป็นอากาศเมื่อทำเสร็จเขาก็บอกกับโพธิราชกุมารว่าจนใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จตอนนี้ไปก็มีความสำคัญขอให้ครอบครัวตมานำของกินของใช้มาด้วยเข้ามาในนี้เฉพาะครอบครัวคนอื่นเขาบอกไม่ได้เพราะมีงานที่จำเป็นจะต้องช่วยกันเพราะลูกเต้าก็เป็นช่าง
งานละเอียดมากทำคนเดียวไม่ไหวในเมื่อครอบครัวเข้ามาแล้วนำอาหารเสบียงกลางเข้ามาเสร็จเตรียมหนีก็ให้เข้าไปนั่งอยู่ในท้องหงยนต์ในที่สุดก็ขึ้นหงก็หนีออกไปในอากาศหงบินไปในอากาศไปลงที่ไปลงหิมวันตประเทศไอหิมวันตประเทศเวลานั้นก็มีคนเป็นกลุ่มๆไปมีหัวหน้ากลุ่มแต่ว่าไม่มีกษัตริย์เห็นนายช่างมีบุญมากสามารถนั่งหงยนต์ได้ทำหงยนต์ได้ออกบรรยากาศแล้วก็ลงมาเขาคิดว่าคนนี้มีบุญมากจะยกย่องให้เป็นกษัตริย์ในหิมวันตประเทศนี่แหละบรรดาพระพุทธบริษัทคำว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้กิเลสสามารถละได้เป็นนิสัยละไม่ได้นิสัยของโพธิราชุมานเมื่อสมัยชาติก่อนเป็นคนมีนิสัยเลวชั้นใดเห็นแก่ตัวกินไข่นกกินลูกนกกินพ่อนกกินแม่นกชาตินี้ก็เช่นเดียวกันให้ในช่างทำงานแล้วก็จะฆ่าช่างเกรงว่าจะทำให้แก่คนอื่นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมตอนนี้เวลามันยังเหลืออยู่ก็พูดกฎกรรมต่อไปจะมาคุยกันถึงเรื่องของคนขอทานคือโกตุหาริกะโกตุหาริกะนี่ในสมัยชาติก่อนเป็นไงก็ไปไว้ก่อนนะเอาชาตินี้ก่อนแล้วกันชาตินี้เธอเกิดมาเป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นนิสัยของโกตุหาริกะว่าจะเป็นพระโสดาบันก็ทราบว่าเธอจะไปขอทานตามเส้นทางนั้นจึงได้เดินเท้าจึงไปเสด็จไปแล้วก็นั่งอยู่ระหว่างทางพระเจ้าประทับอยู่แล้วก็มีคนไปเฝ้ามาพระเจ้าก็ทรงเทศเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีที่โกตุหาริกะไปเพื่อจะขอทานพอดีเห็นองค์สมเด็จพระจินตสีเทศก็นั่งอยู่ห่างๆคนองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงบันดาลให้เสียงพระองค์ฟังชัดเมื่อฟังเทศจบเธอก็เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับคนอื่นก็กลับโกตุหาริกะขอโทษสุปาพุทธกุฏินะที่ลืมไปสุปาพุทธกุฏิก็กลับไม่ใช่โกตุหาริกะนะเป็นสุปาพุทธกุฏิสุปาพุทธน่ะเป็นชื่อกุฏิแปลว่าโรคเรื้อนขอทานที่มีโรคเรื้อนเขาจะโปรดทราบด้วยว่าเวลาพูดเนี่ยไม่มีหนังสือมาหรอกนะเขาแค่ความจำเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็มีความคิดว่าวันนี้เราฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเราเป็นพระโสดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนอย่างเราหนึ่งเป็นขอทานด้วยสองเป็นโรคเรื้อนด้วยเป็นได้เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าคงจะดีใจมากก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปกราบทูลให้ทรงทราบว่าตนเองเป็นพระโสดาบันขณะที่ออกจากบ้านจากที่อยู่ไอ้ขอทานนี่คือที่อยู่ไม่ใหญ่โตนักก็เดินไประหว่างทางก็พอดีพระอินทร์อยากจะลองใจจะลองดูว่าสุปาพุทธกุฏินี่จะเป็นพระโสดาบันจริงหรือไม่ก็ลอยลงมาขวางหน้าในภาพของพระอินทร์ชัดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงถามว่าสุปาขี้เลื่อนคือว่าสุปาพุทธกุฏิเธอจะไปไหนเธอก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าทำไมสุปาพุทธิก็สุปาพุทธกุฏิก็บอกว่าจะไปกราบทูลให้ทรงทราบว่าเมื่อวานนี้ฉันได้ฟังเทศจากท่านเวลานี้ฉันได้พระโสดาบันแล้วพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงทราบจะได้ดีใจ
ว่าคนเป็นโรคเรื้อนด้วยไปขอทานด้วยฟังเทศเป็นโสดาบันขอโทษเขาดื่มน้ำนิดนะท่านเองก็อยากจะลองใจบอกพุทธสุปาพุทธะสุปาพุทธะกุฏิเธอน่ะเป็นโสดาบันแน่หรือเขาก็ตอบว่าแน่ท่านแน่หรือไม่แน่เอาลองอย่างนี้ก็แล้วกันนะเวลานี้เธอเป็นขอทาน มีความยากจนมากเช้าก็ต้องไปขอทานเย็นก็กลับเช้าก็ต้องไปขอทานเย็นก็กลับในประการที่สองเธอก็เป็นโรคเรื้อนคันทั้งตัวเจ็บทั้งตัวเป็นที่รังเกียจของคนถ้าเธอพูดตามฉันพูดพูดเฉยๆก็ได้โดยไม่ต้องตั้งใจเอาการพูดเฉยๆไม่ต้องตั้งใจนะทุบปาพุทธกุฏิก็ถามว่าจะพูดยังไงเอางี้ก่อนถ้าเธอพูดตามฉันพูดโดยไม่ตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจก็ตามฉันไม่บังคับเมื่อพูดเสร็จฉันจะบันดาลให้โรคเรื้อนเธอหายให้มีร่างกายสวยแล้วก็จะบันดาลทรัพย์ให้หล่นมาจากอากาศเธอจะเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ทุบปาพุทธกุฏิก็ดีใจถามว่ายายพูดว่ายังไงพี่อิงก็บอกว่าเอาพูดเฉยๆนะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าสองพระธรรมไม่ใช่พระธรรมสามพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่นี้พูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ได้เพียงแค่นี้ทุบปาพุทธกุฏิฟังแล้วก็ไม่พอใจพระโสดาบันยังมีความโกรธก็ชี้หน้าพระอินทร์ถอยยังถอยไปทำไมจะมาแนะนำถ้อยคำจังไรแบบนี้ตอนธรรมดาพระโสดาบันนี่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงไม่สงสัยถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์จงถอยไปเธอว่าท่านบอกว่าเราคนจนเราจนแต่เพียงโลกิยทรัพย์แต่อริยทรัพย์ของเรามีมากถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรคเรื้อนก็ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายต่อไปเราจะมีความสุขมีสวรรค์เป็นที่ไปมาพระอินทร์ทดลองแบบนี้แล้วฟังแบบนั้นก็มีความมั่นใจว่าสุปาพุทธกุฏิเป็นพระโสดาบันแน่ก็หายไปท่านก็หายไปสุปาพุทธกุฏิก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ทันถึงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายว่าสุปาพุทธกุฏิตรงนี้สร้างกรรมชั่วไว้แต่ชาติก่อนหลายเจ้าร้อยชาติที่ผ่านมาในร้อยชาติที่ผ่านมาในสุปาพุทธกุฏิเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะกับเพื่อนอีกสองคนอีกสามคนนำหญิงโสเภณีเข้าไปในป่าจ้างเธอว่าถ้าเธอบริการฉันตลอดวันฉันจะให้เงินหนึ่งพันกหาปณะคำว่ากหาปณะสมัยนั้นเท่ากับ4บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงหนึ่งพันกหาปณะเท่ากับสี่เท่ากับ4,000ตำลึง ถ้าเทียบกับเงินสมัยนี้ก็เป็นล้านหญิงนั้นก็ยอมเธอเป็นโสเภณีอยู่แล้วในเมื่อจะได้กระตังมากๆเธอก็ยอมในที่สุดเมื่อกิจการสำเร็จกิจต่อถึงตอนเย็นคน4คนก็มาปรึกษากันว่าในที่นี้ไม่มีใครไม่มีในป่าชัดเงินที่เราให้หญิงโสเภณีนี่ 1,000 กหาปณะเราจะเอาคืนมาแล้วเครื่องประดับที่ให้เธอแล้วที่เธอมีอยู่เราก็จะเอาถ้าต่างคนต่างช่วยกันฆ่าเธอให้ตายการปรึกษาอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหญิงคนนั้นได้ยินจึงมีความคิดว่าชาย4คนนี้เลวมากให้เราบริการความสุขของเธอขึ้นราตลอดวันถ้าอย่างก็ให้เงินพันกหาปณะจะเอาเงินคืนด้วยจะเอาเครื่องประดับคืนด้วยจะฆ่าเราให้ตายถ้าเธอฆ่าเราเราจะรู้กฎกรรมที่ทำกับเธอ
ฉะนั้นในเมื่อเขาตกลงกันเสร็จเขาจึงลงมือฆ่าหญิงโสเภณีคนนั้นขณะที่เขากำลังฆ่าอยู่หญิงโสเภณีก็มีความรู้สึกว่าถ้ายักษินีมีจริงขอเราจงไปเกิดเป็นนางยักษินีแล้วฆ่าชายทั้งสี่คนนี้ทุกชาติที่เกิดเป็นนั้นว่าสุปาพุทธกุติไปเฝ้าพระเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ทันจะถึงถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวไม่รู้อ่อนขีดตายในเมื่อเขาตายไปแล้วข่าวก็ทราบถึงองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็กราบทูลองค์สมเด็จประจำใจว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอยากจะทราบว่าผลของการที่สุปาพุทธกุติเป็นโสดาบันเป็นยังไงพระเจ้าข่ามาตายไปแล้วพระเจ้าก็ตอบว่าอาศัยที่เขาเป็นโสดาบันเวลานี้เขาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารถ้าก็ถามว่าเพราะกรรมอะไรเขาจึงเป็นโลกเรือนพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะอาศัยที่เขาเห็นพระเจ้าพระเจ้าองค์หนึ่งท่านเป็นโลกเรือนก็ถมน้ำลายแสดงความรังเกียจเขาจึงเป็นโลกเรือนตลอด100ชาติเขาถูกนางยักษินีฆ่ามาอย่างนี้สิ้น100ชาติแล้วนะทุกชาติที่เขาเกิดมานางยักษินีก็แปลงเป็นวัวไม่รู้อ่อนผิดตายทั้งร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วพระก็ถามต่อไปบอกว่าอาศัยกฎของกรรมเดิมของเขาที่ทำไว้เขาจะพ้นกฎของกรรมไหมพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาเป็นพระโสดาบันกรรมใดๆที่ให้ผลเป็นในอบายภูมิย่อมไม่มีอีกนั่นหมายความนางยักษินีก็ฆ่าสุปาพุทธกุติก็เพื่อนได้แค่ร้อยชาติจากชาตินี้ไปแล้วก็หมดกันเป็นนั้นว่าเขาเป็นโสดาบันแล้วก็พ้นอันนี้แต่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสียงก็ไม่ดีมันเหนื่อยมากก็ยังไม่สบายเป็นนั้นว่าชื่อว่ากฎของกรรมนิดหน่อยอย่าเพิ่งคิดว่าเล็กน้อยมันย่อมให้ผลทุกอย่างกรรมดีก็ให้ผลกรรมดีให้ผลเขาเป็นโสดาบันเขาไปเป็นเทวดาแต่กรรมชั่วที่ทำมาถูกนักยานถูกนางยักษินีฝิดแปลงเป็นวัวไม่รู้อ่อนฝิดตายท่านหลายก็เช่นเดียวกันเวลานี้เรากำลังจะทำกรรมดีคือสนับสนุนองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถร่วมทานกับท่านท่านทำที่ไหนเราไปไม่ได้จะฝากเงินไปกับท่านกรรมทั้งหลายที่เป็นกรรมดีทั้งหลายทั้งหมดจะปรากฏกับเราต่อเมื่อต่อไปในภายภาคหน้าอารบันดาท่านหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสงบดี